ภาคีเครือข่ายจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกค่ะจัดงาน Environmental Day ตามแนวทางการพัฒนา BCG Model จังหวัดพิษณุโลกค่ะนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการเปิดงาน Environmental Day ตามแนวทางการพัฒนา BCG Model จังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยผู้แทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งสิ้น17แห่งด้วยกันค่ะเข้าร่วมงานพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษารัฐวิสาหกิจและก็ภาคเอกชนเขาร่วมกันครับดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับประกอบกับทิศทางในการพัฒนาในระดับสากลให้มุ่งเน้นในการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีครับเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกภาคีเครือข่ายทั้ง17แห่งจึงได้ลงนามข้อตกลงในการบริหารจัดการขยะร่วมกันในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางนะครับรวมไปถึงการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคนะครับวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทในแต่ละหน่วยงานและพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไปแหละครับ